ลดความดันด้วยอาหารธรรมชาติมันคืออะไรไปดูกันเลยมันก็คือเจ้าบีดรูทนั่นเองเพราะในบีดรูทมีสารไนเตรตออกไซด์สารตัวนี้มีหน้าที่ช่วยขยายหลอดเลือดทำให้เลือดหมุนเวียนได้ดีขึ้น นักวิจัยพบว่าการกินน้ำบีทรูทวันละ250มิลลิลิตรหรือวันละ1แก้วจะช่วยลดความดันโลหิตช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหลอดเลือดหัวใจและสีแดงๆจากบีทรูทยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพจึงสามารถช่วยขับไล่เซลล์ร้ายให้ออกจากร่างกายได้เป็นอย่างดีรวมถึงยังมีฤทธิ์ช่วยขับสารพิษ การกินบีทรูทเป็นประจำจึงสังเกตได้ว่าผิวพรรณจะดีขึ้นซึ่งถ้าหาแบบสดได้แบบสดจะมีกากใยและวิตามินที่มากกว่าแต่ถ้าหาแบบสดทานไม่ได้แนะนำเป็นแบบผงของสุก,กายซึ่งบีทรูทต,ตัวนี้เราสกัดมาแบบสเปรย์ได้ไม่ผสมแป้งและน้ำตาลแถมยังทำเมนูได้หลากหลายกินได้ทั้งร้อนและเย็นสนใจบีทรูทเกรดพรีเมียมพิมพ์คำว่าสนใจใต้โพสต์ได้เลย